ครั้งสุดท้ายเรื่องอะไรปล่อยค่ะบอกเอาไว้แค่นี้ว่าครั้งสุดท้ายไม่งั้นเจ็บตัวหมอไม่หลับเย็บเลยคอยดูพูดจาบ้าบอไม่รู้เรื่องแน่ใจนะว่าไม่รู้เรื่องแน่ใจสิวะกล้าสาบานไหมล่ะวะเรื่องอันใดกูจักสาบานมึงหาใช่เป็นเจ้านายกูจักสาบานให้มึงทำไมถ้าไม่สาบานก็เอาคืนมาอย่านะมึงนี่มันของกูแล้วแล้วมันสมควรไหมที่ยายกุยจะต้องเสียเงินอะเสียที่ไหนฮะก็มึงให้ฟรีเพราะว่ากูไม่เอาเงินยายกุยหรอกเว้ยถ้าเป็นคนอื่นนะนอกจากเขาจะขายเอาเงินแล้วเขาจะจับมึงส่งตำรวจด้วยนี่น้องพุทธานไม่มีวันหรอกเว้ยน้อยกำเริบจากเอากูส่งตำรวจมึงน่ะรู้จักตำรวจคนไหนก็ไม่มีแล้วตำรวจน่ะเขาอยู่แต่ในวังหลวงไม่มีตำรวจวังคนไหนมาเดินให้มึงเอากูไปส่งหรอกอีกอย่างมึงมันไม่ใช่ลูกเทวดามึงมันเป็นแค่ญาติห่างๆที่คุณหญิงกาเกตท่านไม่ยอมรับหาไม่มึงจักมาอาศัยเรือนปลายสวนของยายกูหรือนี่มึงดูถูกกันนี่วะคุณหญิงชวนกูไม่ไปเองหรอกเว้ยกูไม่เชื่อถ้าชวนมีเรือมึงจักไม่ไปนอนเรือนฝาไม้กระดานนี่ดีกว่ามานอนบนฟากเรือนไม้ไผ่หรือมึงไม่รู้จักคำว่าศักดิ์ศรีไงเพราะมึงไม่มีทำไมกูจักไม่มีศักดิ์กูก็มีศรีกูก็มีไปมึงไปได้แล้วกลับไปนอนกอดศักดิ์ศรีของมึงที่กระท่อมปลายสวนเถอะไปแน่ใจนะคิดดูดีๆขอให้คิดดูดีๆสร้อยนี้เหมาะกับแม่กลิ่นดีนะคะยายกุยพิเศษค่ะสำหรับสมาชิก3 plus premium นะคะสามารถดูพรหมลิขิตย้อนหลังได้ก่อนใครค่ะดูได้โดยไม่มีโฆษณาคั่นด้วยนะคะต้องดูที่3 plus premium เท่านั้นค่ะแฟนๆละครช่อง3ห้ามพลาดแอป CS 3 plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ